ีทฟู้ดหรือถนนอาหารนะครับก็ยามเย็นก็จะมีผู้คนมากมายเลยนะมีร้านค้าแยกๆก็เรียกว่าสตรีทฟู้ดหรือว่าถนนอาหารยามค่ำคืนที่ถนนพระองค์ดำที่ถนนพระองค์ดำแล้วก็มีแกร็บฟู้ดมาเป็นดรอปชิปตรงนี้แล้วก็มีแพนด้าอาหารยามค่ำคืนถ้าใครไม่สะดวกออกมาเดินหรือว่าหาที่จอดรถยากก็ให้แกร็บไปส่งแล้วก็แพนด้าไปส่งนะที่นี่ก็จะเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็จุดเช็คอินที่นักเดินทางนักท่องเที่ยวยูทูบเบอร์อะไรเข้ามารีวิวเจ้าถิ่นทายลองก็วันนี้พาทุกท่านเยี่ยมชมครับลองขี่ล้อๆดูก่อนแล้วก็โพเพหน่อยก็จะเก็บบรรยากาศตั้งแต่ยามเย็นไปจนถึงคนเริ่มเยอะนะเดี๋ยวลองดักๆรออยู่หน่อยก่อนนะครับตรงนี้จุดนี้ก็จะเป็นจุดหลบมุมของแก๊ปเขาก็จะมานั่งรอออเดอร์อยู่ตรงมุมนี้หน้าโรงแรมปู่ทองพอความขึ้นเมสเซจขึ้นที่ออเดอร์เขาก็จะออกไปรับตามร้านก็จะง่ายหน่อยเขาเรียกว่ามาดักปลาหน้าใสเขาว่าอย่างนั้นดักปลาหน้าใสเดี๋ยวเราจะขยับไปใกล้ๆทางนู้นหน่อยนะครับเพื่อจะดูสีสันยามค่ำคืนที่พิซซาโร่ถนนพระองค์ดำนะครับถนนอาหารก็มีหลายร้านสองข้างทางนี้เลยนะติดตามกับเจ้าถิ่นท้ายลองนะครับชีวิตแบบ360องศาทำงานให้ได้เที่ยวเที่ยวได้ครับรายงานพิเศษโดยวีระพงษ์แสงจันทร์อาเมนเจ้าถิ่นท้ายลองมีข้าวต้มโจ๊กด้านนู้นอร่อยมากตลอดสองข้างทางก็เยอะแยะไปด้วยอาหารฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนะเที่ยวตลาดนัดราชพฤกษ์มีทุกวันพุธครับแล้วก็ตัวละ27ตัว100 2ตัว100ตัวละ60โอ้ลายสวยอ่ะโหเนื้อดีอ่ะใส่นอนได้เลยนะใส่เที่ยวได้มือสองผู้หญิง
อาหารที่นี่เขามาก็ต้องควอรันทีนก็คือสแกนแล้วก็ลงชื่อเข้าชื่อออกแล้วก็ใส่เจลด้วยนะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์จอดได้เพียบตลาดใหญ่ครับถือว่าเป็นตลาดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมจ้ายำนะครับยำดีเลยจะมีลูกชิ้นเดือดลูกชิ้นเดือดโอ้พอร้อนๆเราไปจิ้มน้ำจิ้มมันก็เรียกลูกชิ้นเดือดเรียกเขาจะเปิดไล่ฝนหรือเรียกฝนพาเราเปาจิ๋วคำครับรับคิวอาโค้ดด้วยนะครับบาร์บีคิวบาร์บีคิวโอ้โหมีหลายเนื้อจระเข้20ก็กระไดก็กระไดโอ้นี่ไงเจ้าดังวัดจันทร์ด้วยถนนคนเดินด้วยขอชมก่อนนะครับอื้อหือฉ่ำๆน่าทานมากกับวันนี้ครับเจ้าถิ่นไทยลองพิโลกบ้านเรานะอยู่แล้วก็พอดีได้พามานี่แดดลมตกมาเดินชิวๆนะครับวันพุธวันนี้ได้ชมกันเลยทีเดียวกับตลาดนัดราชพฤกษ์ตอนนี้อดีตก็คือเป็นโรงแรมราชพฤกษ์เก่าแก่นานหลายสิบปีครับได้ทุบทิ้งไปแล้วก็จะทำพัฒนาเป็นตลาดอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็ถนนนะฮะพระองค์ดำแล้วก็สตรีทฟู้ดหรือถนนอาหารยามราตรีใครมาจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ชิมกันเลยทีเดียวครับผมพิโลกบ้านเรานะครับกับเล่เล็กบาร์บีคิวแล้วก็จะมาทางนี้ด้านพี่อ้วนโตเกียวไข่ตะคาโอ้โหน่ากินเลยทีเดียวนะครับลองดูลองดูนะใครมายังทานนะเพิ่งเริ่มงานเพิ่งเริ่มไข่หมูสับนี่พี่อ้วนโตเกียวด้วยการเซลล์แล้วก็ลงมาชื่อเข้าชื่อออกนะป้าแจ๋วป้าแจ๋วหมูหมักเทวดาโอ้โหเยอะเลยนะ20บาทนะครับของป้าแจ๋วหมูหมักเทวดาของบีทาโกนะอร่อยโอ้ยเฮ้ยมีชูชิประมาณนี้โมกะเล่าชูชาบูสาขาพิษณุโลก10บาทรับจัดงานอีเวนต์งานตลาดพิษณุโลกบ้านเรานะอยู่กับเจ้าถิ่นท้ายรองนะจ๊ะสีวิจักร360องศาวันนี้วันพุธโอ้ยเห็นเขาตำแล้วก็หิวนะชิชุนไอ้นี่ไม้ไม่ได้เอามาซะแล้วราสตรอเบอรี่เม็ดสีใช่ไหมโอเคออกลบลืมอาวุธ ออกลบลืมอาวุธลืมไม้กันสั่นโอเคครับส้มตำโคกดังสาขา2อยู่มุมนี้เลยนะอย่าลืมควอรันทีนเรื่องของการเจลแมสแล้วก็ขนมหน่อยขนมทำเองเนี้ยทำเองอ่ะหรือรับมาอ๋อเรียนที่ไหนเราจะกลับยังไงอ่ะอ๋อถุงเท่าไหร่ถุงละ20อะไรอร่อยทำเองนี่คือทำอะไรเอานี้ดีกว่าเนี่ยเค็มๆไม่ต้องใส่ลำเดี๋ยวเปลืองลดโลกร้อน20ใช่ไหมโรงเรียนบ้านใหม่ที่บางกระทุ่มมาหรอโชคดีขายดีๆครับครับก็ช่วยๆไปเป็นทุนการศึกษาก็เราสนับสนุนที่ทำงานในวัยเรียนแล้วก็สมัยที่ลุงอยู่ก็ทำงานล้างจงล้างจานล้างเตาช่วยล้างยอดคุกไม่ต้องกลัวครับไม่อายทำกินไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาเราก็จะสนับสนุนกันไปนะลงชื่อออกด้วยนะครับ
้ำหอมก็26ขวดร้อยกันไปเลยนี่ก็เริ่มทยอยกันมาเยอะนะก็อยู่ใจกลางเมืองสบายสบายหมอพี่โรบอกชวนมาเที่ยวได้นะอยากได้ที่สแกนนะครับสแกนด้านนี้ควอรันทีนเป็นปีๆเพื่อนประมาณนี้เลยนะครับพยายามแทนช้าเยอะมากเลยนะครับด้านลานจอดรถด้านนี้นะฮะรองรับนักช้อปปิ้งลูกพงลูกค้าเข้ามาได้เต็มที่เต็มพิกัดเลยนะครับไม่ต้องกังวลลานจอดรถราชพฤกษ์